คุณเดชานี่เป็นคนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมัยก่อนนี้ดงพญาเย็นนี่ชาวบ้านเขายังเรียกดงพญาไฟเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตอนนั้นป่ายังไม่ถูกทำลายจนกระทั่งพื้นที่ป่าหายไปแทบจะหมดเกลี้ยงเช่นทุกวันนี้ในดงพญาเย็นมีชาวบ้านไปแผ่วถางทำไร่ปลูกข้าวโพดกันมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นข้าวโพดราคาดีพ่อของคุณเดชาก็มีอาชีพค้าขายพืชไร่ก็รับซื้อข้าวโพดจากชาวไร่ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไร่ที่ตกลงซื้อขายกันเองโดยตรงคือเป็นเจ้าจำนำกันโดยชาวไร่จะเอาจะมาเอาปุ๋ยจากร้านของพ่อคุณเดชาไปก่อนแล้วบางคนก็เอาเงินไปบางส่วนถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชไร่เมื่อไหร่ก็จะหักหนี้หักสินกันไปคุณเดชาช่วยพ่อทำงานก็มีหน้าที่ขับรถบรรทุกเล็กไปขนพืชไร่ตามไร่หลายแห่งในป่าก็เลยรู้จักมักคุ้นกับชาวบ้านเป็นจำนวนมากไปถึงบ้านใครก็ไม่มีอดข้าวแน่แล้วก็ชาวบ้านชาวไร่ในสมัยนั้นมีอัธยาศัยไมตรีมีน้ำใจน่านิยมยกย่องที่บ้านน้องงูเหลือมตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มสร้างวัดวชิราลงกรณ์คุณเดชาไปที่บ้านน้องงูเหลือมเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าจะต้องไปขนข้าวโพดจากไร่ของชาวบ้านหลายแห่งแล้วก็ที่เนี่ยมีอยู่ไร่หนึ่งเป็นไร่ของนายศรีทานายศรีทานี่เป็นเจ้าของที่ดินประมาณ20กว่าไร่ตัวนายศรีทานี่อายุประมาณสัก40กว่าปีมีนิสัยออกไปทางนักเลงชอบกินเหล้าเล่นการพนันเพราะฉะนั้นงานในไร่ก็เลยตกเป็นภาระของเมียกับลูกสาวลูกชายซึ่งมีอยู่หลายคนเวลานายศรีทาเมาเหล้าเมียกับลูกนี่ต้องอยู่ห่างๆเพราะว่าแกชอบอารวาสทุบตีอย่างดุร้ายทารุณคุณเดชาไม่ค่อยชอบแกเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าความประพฤติของแกไม่ถูกชะตาเอาซะเลยวันหนึ่งคุณเดชาจะต้องเอาปุ๋ยไปส่งที่ไร่นายศรีทาก็ไปเห็นนายศรีทากับพวกกินเหล้ากันอยู่หลายคนและมีการเล่นการพนันกันด้วยแต่ว่าเป็นเกมการพนันที่คุณเดชาเพิ่งพบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเห็นแล้วก็เกิดความสลดหดหู่ใจเหลือเกินนั่นก็คือนายศรีทานี่เอาเต่ามา2ตัวมีขนาดเท่าๆกันเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นวงกลมแบบวงแหวนติดไว้บนหลังเต่าตรงกลางวงดินเหนียวก็เอาเศษขี้ใต้น้ำมันยางใส่ไว้ด้วยตอนที่คุณเดชาไปถึงนี่ยังไม่ได้เริ่มการพนันกันนายศรีทาก็เลยชวนเล่นการพนันโดยอธิบายว่าจะให้เต่าวิ่งแข่งกันโดยมีหนองน้ำเล็กๆเป็นจุดหมายปลายทางเต่าตัวไหนไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะคุณเดชาก็ถามอย่างโง่ๆว่าทำไมจะต้องเอาดินเหนียวมาวางบนหลังเต่าแล้วก็เอาที่ใต้ใส่ไว้ด้วยล่ะนายศรีทาหัวเราะแล้วก็บอกว่าก็เต่ามันจะยอมวิ่งแข่งกันซะเมื่อไหร่ล่ะแค่เห็นคนมันก็รีบมุดหัวมุดขามุดหางไว้ในกระดองเงียบเอาไม้แย่มันยังไม่ยอมโผล่มาที่เอาขี้ใต้ใส่ไว้บนหลังเต่าก็เพราะว่าพอถึงเวลาแข่งเนี่ยจุดขี้ใต้ให้ไฟมันลุกนะเต่ามันร้อนมันก็จะวิ่งแข่งกันไปที่หนองน้ำเองฟังนายศรีทาอธิบายแล้วก็พูดไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเกมการพนันที่ทารุณเต่าเหลือเกินในกลุ่มที่เล่นการพนันเนี่ยมีเท่าแก่จั่วรวมอยู่ด้วยเท่าแก่จั่วคนนี้มีอาชีพเหมือนกับพ่อคุณเดชาแกอยู่ตลาดปากช่องไม่ไกลจากบ้านของคุณเดชาเท่าไหร่แต่ว่าฐานะแกไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยดีก็เพราะแกชอบเล่นการพนันนี่แหละเท่าแก่จั่วก็ท้าคุณเดชาให้เล่นพนันกับเขาให้คุณเดชาเลือกเอาก่อนจะเอาเต่าตัวไหนก่อนก็ได้แต่ว่าคุณเดชาไม่ยอมเล่นด้วยก็แกล้งบอกไปว่าเงินไม่มีเอาติดตัวมาแค่พอซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเท่านั้นเองเท่าแก่จั่วก็หัวเราะเยาะเย้ยพูดจาเนียบแนมต่างๆนานาคุณเดชาก็เฉยเสียเพราะว่ารู้ๆอยู่ว่าเท่าแก่จั่วในอิจฉาพ่อของคุณเดชาที่ทำกิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกับที่แกนี่กลับมีฐานะตกต่ำลงก็จะไม่ตกต่ำลงได้ยังไงก็แกมัวเมาในการพนันได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาไปประเคนการพนันจนหมดก็ทำให้เกิดหนี้สินรุงรังมากขึ้นทุกทีเมื่อเท่าแก่จั่วเห็นคุณเดชาไม่สนใจเรื่องพนันแข่งเต่ากับแกก็หันไปพนันขันต่อกับนายศรีทากับพวกชาวไร่พวกนั้นโดยเอาข้าวโพดมาเล่นแทนเงินคือเวลาได้เสียกันแล้วถ้าหากว่าเท่าแก่จั่วเป็นฝ่ายเสียแกก็จะจ่ายเป็นเงินสดให้แต่ถ้าพวกชาวไร่เป็นฝ่ายเสียก็ต้องจ่ายเป็นข้าวโพดแทนเงินตามแต่จะตกลงกันอันที่จริงเนี่ยคุณเดชาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันอะไรแบบเนี้ยแต่เพราะอยากจะรู้ว่าเขาแข่งเต่ากันแบบไหนก็ทำให้ยืนดูต่อฝ
่ายเท่าแก่จั่วกันในสีทากับพวกก็ต่างเลือกเตาเป็นของตนคนละตัวจากนั้นก็เอาเตามาวางไว้หันหัวไปทางหนองน้ำเสมอกันแล้วก็จุดขี้ใต้เหลุกโพลงขึ้นโดยมีนายสีทาจับกับเท่าแก่จั่วเนี่ยจับกระดองเต่ากดเอาไว้ให้มันอยู่กับที่ตอนแรกเต่าก็หดหัวหดหางขาอยู่ในกระดองนิ่งเฉยสักครู่เดียวมันก็เฉยอยู่ไม่ไหวเพราะความร้อนจากขี้ใต้มันแผ่ผ่านกระดองหนาเข้าไปถึงเลือดเนื้อของมันเต่าก็เริ่มยื่นหัวยื่นขาออกมาตะกายจะหนีความร้อนที่เผาหลังของมันแต่ก็ถูกคนกดเอาไว้ให้กระดองอกติดดินเต่ามันก็ทุกข์ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆน่าสงสารเต่าเหลือเกินเพราะความร้อนจากขี้ใต้เนี่ยลุกโพลงอยู่บนหลังของมันเนี่ยมันก็สร้างความทรมานมันก็เริ่มตะกุยตะกายสี่ขาในตาของมันก็มีน้ำตาไหลพรากพรากแต่ทุกคนที่เล่นพนันขันต่อไม่มีใครรู้สึกสงสารมันเลยแม้แต่น้อยต่างเฮฮาสนุกสนานเมื่อเห็นว่าเต่าร้อนจนถึงที่สุดแล้วนายสีทากับเท่าแก่จั่วที่กดกระดองเต่าก็ปล่อยมือเต่าทั้งสองต่างก็ตะเกียกตะกายไปข้างหน้าโดยมีขี้ใต้ลุกโพลงอยู่บนกระดองหลังความร้อนที่แผดเผาอยู่ตลอดมันทำให้มันทุกข์ทรมานเหลือจะกล่าวเต่าทั้งสองตัวก็กระเสือกกระสนไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยมีเท่าแก่จั่วนายสีทาแล้วก็พรรคพวกเฮฮาตามไปเป็นกลุ่มส่งเสียงเชียร์เต่าฝ่ายตัวเสียงขมไปหมดในขณะที่เต่าซึ่งถูกไฟเผาเลือดเนื้อภายในของมันแทบจะเดือดมันก็กระเสือกกระสนมุ่งตรงไปยังหนองน้ำซึ่งมันก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าหน้าที่นั้นคือที่ที่จะช่วยให้มันพ้นจากความทุกข์จากเปลวไฟการหนีความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสของเต่ากลายเป็นเกมการแข่งขันที่มนุษย์ใจเหี้ยมโหดเอามาเล่นการพนันกันอย่างไม่คำนึงถึงบาปกรรมอะไรทั้งสิ้นคุณเดชาทนดูความทุกข์ทรมานของมันต่อไปไม่ไหวก็เลยไม่สนใจว่าเต่าตัวไหนจะนำหน้าเป็นตัวชนะล่ะมาขึ้นรถขับออกไปจากไร่นายสีทาทันทีพร้อมกับอดคิดไม่ได้ว่าเต่ามันจะเจ็บปวดทรมานสักแค่ไหนที่มันถูกเผาแบบนั้นคนเราเนี่ยถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนิดๆหน่อยๆยังปวดแสบปวดร้อนร้องกันโอยโอยโอยรีบหายามาทามาชะลมแล้วเต่าผู้น่าสงสารสองตัวนี้มันจะเรียกร้องให้ใครช่วยได้เพราะมนุษย์เป็นฝ่ายบีบบังคับให้มันตกอยู่ในความเจ็บปวดแสนสาหัสเองอย่างไร้ความเมตตากรุณาแล้วเท่าที่คุณเดชาฟังนายสีทาพูดกับพรรคพวกแล้วก็เท่าแก่จั่วก็ทราบว่าพวกเขาเนี่ยจะฆ่าเต่าสองตัวนี้หลังจากเล่นพนันได้เสียเรียบร้อยแล้วเพื่อเอามาทำลาบมาต้มกินแกล้มเหล้าเวรกรรมคนกลุ่มนี้ช่างมีจิตใจไร้เมตตาธรรมเอาเสียจริงๆถ้ารุนทรมานสัตว์ยังไม่สะใจถึงก็จะฆ่ามันมากินอีกเวลาผ่านไปคุณเดชายังคงทำงานตามหน้าที่ไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่กับเรื่องการค้าขายอันเป็นอาชีพของครอบครัวพ่อก็คอยแนะนำสั่งสอนเรื่องการค้าขายอยู่เสมอท่านก็มักจะเตือนคุณเดชาบ่อยๆว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยไอ้เรื่องหากำไรนะมันเป็นของธรรมดาแต่อย่าไปคดโกงเอารัดเอาเปรียบใครเป็นอันขาดการจะร่ำรวยขึ้นมาได้นั้นหากเงินทองที่หามาได้เป็นการหามาได้โดยสุจริตก็ย่อมจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในวงตระกูลทำให้วงตระกูลมีเกียรติแต่ถ้าร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะคดโกงเขาย่อมหาความสุขไม่ได้วงตระกูลก็จะพลอยเสื่อมเสียไปด้วยคุณเดชาก็จดจำไว้แล้วก็ปฏิบัติตามที่พ่อสอนทุกอย่างเวลาผ่านไปปีกว่าตอนนั้นเป็นหน้าแล้งคุณเดชาก็เลยไม่ต้องเข้าป่าเข้าไร่บ่อยๆมีโอกาสได้พักผ่อนช่วยครอบครัวค้าขายอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วคุณเดชาก็ได้ข่าวของนายสีทาคือคืนวันหนึ่งนายสีทาอยู่บ้านคนเดียวเมียกับลูกๆพากันไปดูหนังกลางแปลงที่รถขายยาเร่เอามาฉายให้ดูฟรีนายสีทาดื่มเหล้าเมาอยู่คนเดียวก็เข้าไปนอนไม่รู้ว่าทำท่าไหนเกิดไฟไหม้กระต๊อบหรือว่าบ้านของแกนั่นแหละนายสีทาก็ถูกไฟครอกตายอยู่ในบ้านนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่านายสีทาคงจะดื่มเหล้ามากแล้วก็จุดตะเกียงเอาไว้คงจะเผลอตัวเอาเท้าไปโดนตะเกียงกระป๋องล้มลงไฟก็เลยลุกติดข้างฝาซึ่งเป็นต้นเหตุอันเป็นเชื้อไฟอย่างดีไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วถ้านายสีทาไม่เมาไม้ก็คงไม่ตายแน่นอนแต่แกคงเมาเหล้ามากดังนั้นกว่าจะรู้ตัวก็เลยหนีออกมาไม่ทันแล้วเลยถูกไฟครอกตายอย่างน่าอนาถ
การตายของนายสีทานี้ใครจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะเนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าคุณเดชาอดคิดไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นบาปกรรมที่เขาทรมานเต่าด้วยการใช้ไฟเผาหลังของมันเพื่อให้มันวิ่งแข่งขันกันไปอย่างแน่นอนเขาใช้ไฟทำร้ายเต่าซึ่งเท่ากับเผามันทั้งเป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องประสบเคราะห์กรรมไปด้วยไฟจนถึงกับเสียชีวิตเหมือนกันส่วนคนอื่นๆที่ร่วมกันทรมานเต่าก็คงจะต้องรับผลกรรมตามสนองไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนคุณเดชาเชื่ออย่างนั้นเวลาผ่านไปอีกหลายปีครอบครัวของคุณเดชาก็มีฐานะมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะว่าขยายงานการซื้อขายพืชไร่กว้างออกไปแล้วก็เริ่มจับงานเป็นเอเย่นจำหน่ายปุ๋ยจากบริษัทใหญ่โดยตรงส่วนเท่าแก่จั๊วนี่กลับย่ำแย่กว่าเดิมทั้งนี้ก็เพราะแกงมงายในเรื่องการพนันอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็ทำให้เกิดหนี้สินรุงรังไม่มีเครดิตในวงการค้าครอบครัวได้รับความลำบากมากในที่สุดก็ต้องหยุดเป็นพ่อค้ารับซื้อขายพืชไร่หันมาขายของชำเล็กๆน้อยๆและในช่วงนี้เท่าแก่จั๊วก็ล้มป่วยลงอีกแกเป็นฝีขนาดใหญ่ที่กลางหลังรักษายังไงก็ไม่ยอมหายแผลตรงกลางหลังเนี่ยเป็นแผลเน่าเหม็นขยายวงออกไปเรื่อยๆสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับเท่าแก่จั๊วอย่างสาหัสแกร้องครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนเมียจะพาไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่ยอมไปใช้รักษาทางยาจีนอย่างเดียวพ่อกับคุณเดชาไปเยี่ยมเท่าแก่จั๊วที่บ้านในฐานะเป็นคนรู้จักกันเห็นสภาพร่างกายของแกแล้วน่าเวทนาเหลือเกินเพราะเท่าแก่จั๊วซึ่งเคยอ้วนท้วนสมบูรณ์กลายเป็นคนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแผลที่กลางหลังนี่เน่าเฟะต้องนอนคว่ำตลอดเวลาเมียช่วยชำระแผลนี่แกจะร้องลั่นบ้านด้วยความเจ็บปวดด่าว่าเมียไม่ให้มาแตะต้องแผลเพราะว่าแกปวดทนไม่ไหวแผลก็เลยไม่ถูกรักษาอย่างถูกวิธีพ่อก็บอกกับเมียเท่าแก่จั๊วให้พาไปโรงพยาบาลขาดแคลนเรื่องเงินยังไงก็ให้ไปหาเอาเงินที่บ้านก่อนก็ได้รักษาเท่าแก่หายแล้วค่อยมาผ่อนใช้กันอีกทีเมียแกก็อยากจะพาเท่าแก่จั๊วไปโรงพยาบาลแต่ตัวแกไม่ยอมไปท่าเดียวก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอีกเดือนกว่าต่อมาแกก็ตายจบสิ้นความทุกข์ทรมานไปเสียทีคุณเดชาเชื่อเลยว่ากรรมมีจริงดูนายสีทากับเท่าแก่จั๊วนี่เป็นตัวอย่างได้เลยแกเอาไฟเผาหลังเต่าจนเต่าได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดแล้วกรรมก็ได้ตามสนองคนสองคนนี้อย่างทันตาเห็นจริงๆคนหนึ่งตายเพราะถูกไฟครอกอีกคนเป็นแผลกลางหลังซึ่งคุณเดชาคิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งมากกว่าทุกทรมานอยู่นานเป็นเดือนก่อนจะตายครับกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตัวก่อครับการทำงานหารายได้มาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเป็นภาระหน้าที่และความจำเป็นของมนุษย์ทุกรูปทุกนามแต่มีหลายอาชีพที่เว้นได้ก็ควรเว้นเลิกได้ก็ควรเลิกแล้วก็หันเหไปทำอาชีพอย่างอื่นจะดีกว่านั่นก็คืออาชีพที่เบียดเบียนทำลายชีวิตผู้อื่นเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูวัวหรือว่าปลาเป็นต้นคงจะมีหลายท่านค้านว่าถ้าหากไม่ทำอาชีพที่ว่านะคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจะให้ไปทำอาชีพอะไรล่ะเพราะความรู้ความสามารถอย่างอื่นไม่มีถ้าไม่ทำอาชีพที่ว่านี้ก็คงจะอดตายแน่บางคนพูดดื้อง่ายๆว่ากลัวอดมากกว่ากลัวบาปท่านที่ไม่กลัวบาปแล้วยินดีที่จะทำบาปทำอกุศลกรรมพออ้างว่ากลัวอดนั้นเดี๋ยวลองฟังเรื่องนี้ดูก่อนครับเรื่องนี้พระอาจารย์เอี่ยมวัดสามจีนใต้เล่าให้พันโทพระพินิศราได้บันทึกไว้การบันทึกไม่ได้ระบุปีพ.ศ.เอาไว้เพียงแต่บอกว่านายคงอยู่ตำบลหัวตะเข้จังหวัดสมุทรปราการมีอาชีพทำนาเมื่อทำนาปลูกข้าวเอาไว้กินเองบ้างขายบ้างคาดเดาว่าฐานะของนายคงคงจะไม่มั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนด้วยเหตุนี้นายคงก็เลยต้องมีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มอีกอย่างนึงนั่นก็คือรับจ้างตอนควายและนายคงก็ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านละแวกเดียวกันว่าหมอตอนควายอย่างเต็มภาคภูมิวิธีตอนควายในสมัยก่อนเข้าขั้นทารุณทีเดียวการตอนควายตัวผู้จะต้องเตรียมการพอสมควรขั้นแรกจะต้องหาหลักที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อมัดควายติดกับหลักให้แน่นชนิดกระดิกไม่ได้
จากนั้นก็นำวัวควายที่ต้องการตอนมามัดตรึงกับหลักอย่างแน่นหนามั่นคงต่อไปก็เป็นหน้าที่ของหมอตอนควายวิธีตอนนั้นมีอยู่2วิธีวิธีแรกใช้เชือกผูกรวบโคนอันทะเอาไว้ให้แน่นแล้วใช้ค้อนไม้นี่ทุบลูกอันทะให้แตกจากนั้นก็ใช้น้ำมันยาชโลมเอาไว้วิธีนี้ทำให้วัวควายที่ถูกตอนได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วก็ทุกทรมานไปอีกนานกว่าลูกอันทะที่ถูกทุบและอักเสบจนบวมเป่งจะค่อยๆยุบและฝ่อไปในที่สุดวิธีตอนแบบที่2ใช้มีดผ่าลูกอันทะแล้วก็ตัดเอาลูกอันทะออกไปจากนั้นก็เย็บรอยผ่าเสียวิธีนี้วัวควายไม่ค่อยเจ็บปวดทรมานนานเท่าไหร่แต่การผ่าแล้วตัดลูกอันทะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมากนายคงรับจ้างตอนควายมาเรื่อยๆมีวัวควายที่ได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการถูกตอนนับร้อยตัวซึ่งนายคงก็ไม่เคยรู้สึกสงสารและเวทนามันเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสัตว์เป็นวัวควายไม่สนใจว่ามันจะเจ็บปวดรวดร้าวมากมายขนาดไหนขอให้ตัวเองได้เงินค่าจ้างมาแกก็พอใจแล้วการเวลาผ่านไปกระทั่งนายคงมีอายุได้60ปีเศษอยู่ดีๆลูกอันทะของนายคงก็เกิดอักเสบบวมขึ้นมาหายากินยาทารักษายังไงก็ไม่หายนับวันอาการอักเสบทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้นายคงได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเหลือกำลังเมื่อมีอาการบวมเป่งเต็มที่ก็แตกออกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาในคงหายามาทาพออาการเริ่มจะทุเลาแผลใหม่ก็พุขึ้นมาอีกในคงได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลานานนับปีนอนร้องครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนเป็นที่น่าสลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะช่วยเหลือได้ยังไงในที่สุดลูกอันทะถึงกับเน่าหลุดออกมาแต่แผลอักเสบที่เป็นน้ำหนองก็ไม่ยอมหายในคงต้องทนทุกข์ทรมานต่อมาอีกนานเป็นเดือนจึงได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากทนต่อความเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวระหว่างที่ในคงนอนป่วยเพราะลูกอันทะบวมอยู่นั้นได้พร่ำรำพันเสียใจที่ตนเคยตอนวัวตอนควายมามากต่อมากแล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าวัวควายเหล่านั้นก็คงเจ็บปวดรวดร้าวลูกอันทะเช่นเดียวกับตัวเหมือนกันด้วยเหตุนี้อกุศลกรรมที่ทำไว้จึงได้สนองแก่ตัวอย่างที่กำลังเผชิญอยู่เรื่องของผลแห่งอกุศลกรรมที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไว้วันนี้นะครับถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิบปีแล้วก็แล้วแต่ก็อาจจะมีส่วนสะกิดใจให้ได้คิดบ้างนะครับสำหรับท่านที่ไม่กลัวบาปอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้คิดหรือยังไม่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่อย่างเหนียวแน่นเช่นเดิมก็ต้องระวังตัวหน่อยนะครับว่าอย่าให้ถึงกับคิดได้ก็สายเสียแล้วก็แล้วกันเรื่องที่พันโทพระพินิศราได้บันทึกไว้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผลกรรมของการด่าพระด่าเจ้าพรุสวาทพระสงฆ์เรื่องนี้พระยาวจีสัตยารักษ์เป็นคนเล่าให้พันโทพระพินิศราฟังว่าประมาณปีพุทธศักราช2455หลวงวิจารณ์รับราชการเป็นกรรมการจังหวัดมีหน้าที่ตรวจตามวัดต่างๆหลวงวิจารณ์เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องพระธรรมวินัยแตกฉานพอสมควรเพราะว่าเคยบวชเรียนจนสอบได้ปริญญาหลังจากสิกขาลาเพศออกมาแล้วก็รับราชการแล้วก็มีครอบครัวตามวิสัยปุถุชนคนทั่วไปโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีหลวงวิจารณ์ผู้นี้เป็นคนบ้าอำนาจหลงในยศศักดิ์อย่างยิ่งอีกทั้งยังมีนิสัยสันดานหยาบกระด้างไม่มีความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยทั้งที่ตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนมาแล้วเวลาหลวงวิจารณ์ไปตรวจตามวัดตามวาจะเรียกพระสงฆ์สามเณรมาสอบถามความรู้เหมือนกับคอยจ้องจับผิดถ้าพระเณรตอบถูกก็รอดตัวไปแต่ถ้าตอบผิดพลาดจะถูกหลวงวิจารณ์ด่าว่าสับโขกเอาด้วยวาจาหยาบหยาบคล้ายๆต่างๆนานาไม่มีความเคารพเกรงใจผู้ใดทั้งสิ้นแม้แต่พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสพรรษาหลวงวิจารณ์ก็ไม่ไหวนะความเลวของหลวงวิจารณ์อีกประการหนึ่งก็คือหากไปตรวจวัดไหนก็มักจะชอบขอสิ่งของของสงฆ์ของวัดนี่ดะไปหมดหากพระท่านให้ก็ดีไปถ้าพระไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่สิ่งของของท่านแต่ว่าเป็นสมบัติของสงฆ์พระรูปนั้นแล้วก็วัดนั้นก็ตกที่นั่งลำบากหน่อยเพราะว่าหลวงวิจารณ์จะคอยกลั่นแกล้งจ้องจับผิดไม่ลดละ
หลวงวิจารณ์ดำรงชีพอย่างไม่ถูกต้องทำนองครองธรรมมาจนมีอายุได้50ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้ที่บ้านเจ็ดเสมียนของตัวเองอาการป่วยนับว่าแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลวงวิจารณ์จะรู้สึกร้อนที่บริเวณหน้าอกเหลือกำลังร้อนทั้งภายนอกผิวหนังและร้อนทั้งภายในอกทุกทรมานถึงขั้นดิ้นรนร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาบุตรภรรยาไปตามหมอมาให้ยารักษายังไงอาการเร่าร้อนทุรนทุรายก็ไม่ยอมผ่อนยอมคลายคุณหลวงต้องร้องขอให้บุตรภรรยาคอยตักน้ำเย็นราดลงบนหน้าอกเรื่อยๆความเร่าร้อนถึงค่อยบรรเทาลงบ้างถ้าหยุดรดน้ำบนหน้าอกความร้อนก็จะเริ่มขึ้นมาอีกหลวงวิจารณ์เจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดนี้ไม่ยอมหายบุตรภรรยาและญาติผู้มาช่วยเฝ้าไข้ต่างก็อิดหนาระอาใจไปตามๆกันเพราะหลวงวิจารณ์ให้รดน้ำหน้าอกไม่ให้หยุดหยุดรดเมื่อไรก็จะดิ้นรนร้องโวยวายว่าร้อนที่หน้าอกเหลือจะทนผู้เฝ้าไข้ก็จำเป็นต้องตักน้ำรดให้แทบไม่ต้องทำอะไรกระทั่งใต้ถุนตรงกับที่หลวงวิจารณ์นอนป่วยอยู่นั้นกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เพราะว่าน้ำซึ่งตักราดลงบนหน้าอกไหลตกลงไปตลอดวันตลอดคืนหลวงวิจารณ์ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ยาวนานถึงปีเศษถึงได้สิ้นใจตายไปอย่างหาความสงบไม่ได้หลังจากปลงศพหลวงวิจารณ์เรียบร้อยแล้วบุตรภรรยาหลวงวิจารณ์ก็ได้อพยพแยกย้ายออกไปจากตำบลเจ็ดเสมียนแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยนายเชยผู้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พระยาวจีสัตยารักษ์รับรู้เป็นผู้ที่รู้เรื่องของหลวงวิจารณ์ละเอียดพอสมควรเนื่องจากหลวงวิจารณ์เคยไปตรวจตามวัดในท้องที่แขวงอำเภอบางคนทีอยู่เนืองๆนายเชยตอนนั้นเป็นพระบวชอยู่ที่วัดจึงได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของเวรอีกเรื่องหนึ่งครับ